เริ่มล้สวัสดีครับเพื่อนๆในเพจน้ำมันปลากิฟฟลีนนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของบริษัทกิฟฟลีนสกายไลยูนิตี้จำกัดที่เขาดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันปลามากว่า25ปีนะครับคำถามคือวันนี้ทำไมต้องรับประทานน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาดียังไงครับวันนี้คุณชายสวัสดีครับวันนี้อยากให้พูดถึงประโยชน์ของน้ำมันปลาครับคุณชายครับ นะครับก็น้ำมันปลานะครับจริงๆแล้วน้ำมันปลาก็มีประโยชน์กับร่างกายของคนเรามานานแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องปลาบำรุงสมองเลยใช่ไหมครับบำรุงสมองอ่าได้ยินข่าวเพราะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมีสาร2ตัวที่ชื่อ EPA กับ DHA โดยเฉพาะ DHA เนี่ยจะช่วยเรื่องของการบำรุงสมองพัฒนาการเรียนรู้ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ เขาทําให้เซลล์สมองแข็งแรงด้วยถูกต้องครับอพอทําให้เซลล์สมองแข็งแรงเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยก็สบายอยู่แล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่น้ํามันปลาเขาเด่นก็คือช่วยลดอาการอัลไซเมอร์ได้ด้วยครับผมอบตอนนี้เป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะสําหรับคนที่มีคนในครอบครัวที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้น้ํามันปลาเขารักษาได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เขาช่วยชะลอ นะครับในคนที่มีแนวโน้มมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับนี่คือประโยชน์ยังไม่หมดครับน้ํามันปลายังมีประโยชน์อีกครับมาดูครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับในน้ํามันปลามีสารตัว,<ส>ตวหนึ่งที่ชื่อว่า EPA, EPA. อ่า EPA ช่วยทําอะไรครับคุณชายอ่าก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในการเรื่องของลดการอักเสบอ่าลดการอักเสบได้ด้วยใช่ครับผมอ่าสำหรับคนที่ปวดเข่า ใช่นะครับคนที่ปวดเข่ามีอาการปวดเข่านะครับบอกเลยว่าน้ำมันปลาของกิฟฟีนเนี่ยช่วยคุณได้นะครับอย่าปล่อยให้อาการปวดเหล่านี้มันอยู่กับเรานานนะครับทั้งที่เราสามารถดูแลมันได้นะครับสามารถที่จะบรรเทามันได้เพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีอาการนะครับปวดข้อปวดเข่านะครับมีการอักเสบและใครก็ตามที่อยากให้ ลูกหลานของตัวเองเนี่ยเรียนเก่งๆนะครับ,รบมีพัฒนาการดีๆโตขึ้นมาจะได้ทำงานในที่ดีๆแล้วก็มีเงินเดือนดีเนี่ยครับสนใจสอบถามนะครับมาที่เบอร์โทรข้างล่างนะครับได้เลยนะครับยินดีให้บริการ